จากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ไปทั่วโลกก็เลยทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักรวมไปถึงประเทศไทยภายหลังจากมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวันล่าสุดชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองคนดังก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาภายหลังจากที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รุนแรงขึ้นพร้อมกับลงแคปชั่นไว้ว่าละมือสั่งงานตอนดึกวันศุกร์นายกแถลงข่าวแซวกันสนุกสนานไม่มีล็อกดาวน์นะครับปิดเฉพาะแคมป์คนงานแต่แค่เดือนเดียวนะเดี๋ยวอยากให้ 50% นะจ๊ะเดี๋ยววันจันทร์ค่อยบอกรายละเอียดตามมาแล้วก็ชู2นิ้วคนรอบข้างก็หัวเราะคึกคักกันใหญ่อย่างกับเป็นเรื่องเป็นราวสนุกสนานเหลือเกินส่วนคนงานก่อสร้างก็เพ่นหนีขนของออกจากแคมป์กลับบ้านกันจ้าละวันแต่พอดึกตีหนึ่งคืนวันเสาร์สั่งปิดร้านอาหารไม่ให้นั่งกินกับทันหันเลิกวันจันทร์ไม่ให้ตั้งตัวแล้วก็ยังจะบอกเหมือนเดิมไม่ใช่ล็อกดาวน์นะจ๊ะแต่ไม่มีการเยียวยานะเพราะว่าคนมากเยียวยาไม่ไหวหรอกตัวใครตัวมันไปก่อนผมว่าท่านนายกคงจะละเมอลุกขึ้นมาสั่งงานตอนดึกเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ลืมสั่งไปสรุปสั่งปิดแคมป์คนงานวันศุกร์แต่ในเวลากลับบ้านส่วนวันเสาร์ดึกสั่งปิดร้านอาหารไม่บอกล่วงหน้าวัตถุดิบอาหารสดท่านงานร้านตัวใครตัวมันทั้งที่จะสั่งไปพร้อมกันเลยก็ได้ไม่ต้องกักขยันขยอนอยากจะรู้จริงๆนายกคิดอะไรอยู่มันถึงเป็นคำสั่งลั่นรามั่วซั่วถึงขนาดนี้ไม่น่าจะระมือตื่นมาเลยซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ลงบนโลกโซเชียลก็เลยทำให้ชาวเน็ตหลายๆคนต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบร้านอาหารเป็นธุรกิจแรกๆที่ได้รับผลกระทบมาโดยตลอดและโดนมาต่อเนื่องมาถึงครั้งนี้ก็โดนรักปรับตอนตีหนึ่งแทบจะไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียว